สนับสนุนโดยกลาซูลิดสีพ่นรถยนต์ระดับคุณภาพวันนี้เรามีปัญหาเรื่องอันนี้นะครับมาวันนี้เราแกะด้วยความโซนของเราเราแกะเราตัวชุดใหม่ดากูต้านี่ออกไปนะครับแล้วก็ทำให้รถมันสตาร์ทไม่ติดนี่เรียกผู้ชำนาญการมาเอาสกิดมากลางเลยตอนแรกรีเลย์เสียใช่ป่ะรีเลย์สตาร์ทนะไอ้เขินเลยอ่ะเขินไอ้โถเอ้ยบทพูดมีไอ้โถเอาอันนี้ไปเก็บอันนี้ไปเก็บเดี๋ยวค่อยเคลื่อนตัวกันนะครับรอให้มันสตาร์ทติดก่อนแก้ไขให้เรียบร้อยงานใส่คงใส่ไฟอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับอย่างที่บอกว่ามันมีเสียอยู่ก็รีเลย์สตาร์ทแล้วก็ตัวใส่ไฟที่เข้าของนะครับเราจัดการไปเรียบร้อยแล้วตอนนี้ก็โล่งแล้วเหลือทำสีตัวนี้ครับสวิตช์หาอะไรมาเปลี่ยนแต่ว่าในเรื่องของอะไหล่ตู้แอร์หรือว่าอะไรต่างๆนี่เราถอดไปแล้วเดี๋ยววันนี้เดินทางกันครับเราจะไปหาตู้แอร์มาร์คโคหน้าพรีเมียมสวยๆอยากใช้เป็นตู้แอร์ก่อนไปเดินทางเข้าเมืองหลวงกันดีกว่าครับกับที่13คัสตอมนะครับเดอร์ตีนคัสตอมเฟี้ยวๆคาดว่าน่าจะมีรถอะไรสวยๆให้เราดูแล้วก็ได้ไปคุยแนวคิดอะไรต่างๆที่เราจะจัดการกับช่วงล่างด้วยที่นี่เขาว่ากันว่ามืออาชีพในเรื่องของการทำเจ้าตัวถุงลมหรือว่าอะไรต่างๆเดี๋ยวไปดูว่าเราจะมีการดัดแปลงอะไรใส่ไว้กับรถคันนี้บ้างไปเดินทางเข้ากทม.กันดีกว่าครับรอก่อนนะครับเจ้ายักษ์ดำเจอกันป่ะวันนี้ครับเราเดินทางมาที่ตลาดรถไฟศรีนครินทร์นะครับมาที่สำนักเดอะทีนคัสตอมนะครับเดี๋ยวไปหาพี่เป็ดกับพี่หนึ่งนะครับเพื่อมีไอเทมหนึ่งที่เราตามหาอยู่ก็คือตู้แอร์มาร์ทโฟนปัญหาที่คนอยากถามทั่วไปใส่ถุงลมแล้วมันจะนิ่มเหมือนถุงลมนิ่มไหมนิ่มเหมือนเทียบมาตรฐานกับสแตนดาร์ดรถที่เราออกกับเดิมจริงๆแล้วมันมีหลายอารมณ์ใช่ไหมหลายองค์ประกอบทั้งเกี่ยวข้องข้อที่หนึ่งก็คือคุณขี่อยู่ในช่วงที่ถูกให้ตัวพอดีหรือเปล่าโอ้คุณเตี้ยสุดมันสั่งขึ้นยืดสุด10นิ้วเตี้ยสุดเพราะนั้นถ้าเกิดคุณมีแค่นี้มันก็ถูกต้องถ้าแอร์คุณตึงมันก็กระด้างเพราะแอร์มันตึงจัดถูกไหมเพราะนั้นมันอาจจะในถุงใบนี้มันอาจจะใส่ลมได้ถึง150ครับ150มันเต็ม10นิ้วเลยครับเราก็ขี่สัก7นิ้วโอเคมันก็มีระยะของมันถูกต้องมันโชคเลยครับเพราะนั้นมันจะควบคู่กับแนวโชคด้วยแล้วก็คำนวณเรื่องทีนี้มันอยู่ที่คนขับแล้วใช่ไหมพี่ว่าเขาเลือกเลือกเหมือนที่เราปรับไหนปรับโหมดเราบอกได้ว่านิ่มหรือยังถ้าอยู่ในจุดที่โชคแล้วรถเลนส์ที่มันนิ่มพี่เซ็ตถูกต้องโชคเพราะถ้าเกิด 70% นะพี่ต้องถ้าเกิดถุงลมมันเตี้ยครับโชคมันก็ลงไปเตี้ยเหมือนกันนะฮะเพราะถุงลมมันพาโชคลงไปเพราะนั้นระยะโชคที่จะเป็นรีบาวมันก็มีน้อยกว่าแต่ถ้ามันอยู่ในช่วงกลางๆที่โชคมันทำงานได้เต็มที่ครับทุกอย่างมันจะนิ่มหนึ่งว่าความรู้ตรงระยะเซตช่วงล่างนี่แหละสำคัญแต่ถ้าระบบซิสเต็มไม่เท่าไหร่อันนี้โน้ตเขาไม่ค่อยหนีกันเท่าไหร่ไม่หนี
ยังมาหนีกันพวกนี้ใช่เพราะว่ามันเป็นจุดสำคัญของรถว่าจะขี่ได้หรือขี่ไม่ได้ขึ้นสุดแล้วพอไม่พอล้างไม่ล้างถุงไปพอกับปีกนกไหมครับเพราะอย่าลืมว่าถ้าถุงคุณยืดสุดครับแต่ปีกนกคุณไปไม่ได้ครับคุณก็ไปได้แค่คุณก็ไปได้แค่นะเพราะปีกนกมันลงมาปุ๊บมันค้ำอะไรก่อนไม่ได้มีเรื่องพวกนี้เทมที่เราต้องการวันนี้ต้องบอกว่าขอบคุณพี่หนึ่งสำหรับเจอทีมคัสตอมมากเลยนี่ได้ความรู้ดีๆแลกเปลี่ยนกันโน้ตฮาวดีๆอย่างนี้หาไม่ได้ที่ไหนครับนี่นะครับสังคมคนเล่นรถอยู่ด้วยกันแบบพี่น้องสนุกแน่นอนโอเคทีนี้เราเอานี่เรากลับไอ้การเชื่อมวัสดุที่มันเป็นเหล็กกึ่งสแตนเลสอย่างเงี้ยพี่มันต้องกดไฟเบาๆไฟอ่อนไฟอ่อนๆถ้าเราใช้ไฟแรงก็จะออกแนวมันจะเป็นขี้มันจะเป็นฟองเนี่ยมันจะไม่มันจะเนี่ยมันจะออกมันจะเป็นกับเป็นฟองแบบขี้จนตามมดอ่ะอย่างเงี้ยเราใช้ไอ้ตัวใช่ๆต้องใช้แบบใส่ใจของไอ้ตัวที่ปะน้ำฝนเนี่ยพี่ใช่เป็นเพราะมันเป็นสแตนเลสคือเหล็กมันต้องเอาเหล็กเชื่อมสมัยนั้นที่เคยทำตะกั่วไปไอ้นั่นน่ะมันเป็นตะกั่วมันต้องเอาทองเหลืองไล่แบบใช่แต่มันอ่อนนะพี่อ่อนอันนี้แข็งกว่าแข็งอันนี้มันจะแข็งเนี่ยครับเทคนิควิธีนะครับสำหรับการตัดต่อไม่ต้องซื้อคิวอีกล็อตนึงนะครับที่เราทำการตัดต่อมาเรียบร้อยเข้าลงชุบแล้วก็เอาของเก่าลงกลับด้วยไอ้ปัญหาของผมก็คือไอ้2ชิ้นเนี่ยชิ้นนึงเป็นเหล็กชิ้นนี้เป็นเหล็กนี่สแตนเลสสแตนเลสถูกป่ะเพราะนั้นชิ้นนี้ปัดเงาอย่างเดียวแต่ชิ้นเนี้ยไม่ได้ปัดนะคะปัดแล้วก็ชุบด้วยอ๋อชุบให้ด้วยใช่เพราะถ้าปัดอย่างเดียวมันก็จะเป็นสีเหลืองแบบเนี้ยอ๋อโอเคถ้าชุบมันก็ออกมาเป็นแบบนี้สีโคละสีแตกต่างวะเห็นป่ะคะอันนี้มันจะเป็นสีเหลืองอันนี้มันจะออกเป็นสีเงาเงาอ่ะนี่เนี่ยเงาเห็นป่ะเงาเงาจะทำไงได้ให้มันสวยให้มันกลับมาเหมือนกันก็คือมันจะเหมือนกันเปี้ยโอเคยังก็เปี้ยเลยสนับสนุนโดยปลาซูลิดสีพ่นรถยนต์ระดับคุณภาพ